ครับเชิญท่านสุนัชชาโลสถาพรพิพิธครับท่านประธานที่เคารพดิฉันนางสาวสุนัชชาโลสถาพรพิพิธสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรังพรรคประชาธิปัตย์เพื่อแจ้งปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่จังหวัดตรังและเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนดิฉันจึงขอฝากท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหา2เรื่องหลักด้วยกันค่ะเรื่องแรกปัญหาความเดือดร้อนเกี่ยวกับสิทธิ์ในที่ดินทำกินบริเวณพื้นที่อำเภอนายงหลายตำบลค่ะได้แก่ตำบลโคกสะบ้าตำบลช่องตำบลนาหมื่นสีตำบลนาข้าวเสียและตำบลละมอเนื่องจากชาวบ้านในบริเวณดังกล่าวนับพันครัวเรือนมีเพียงใบแจ้งการครอบครองที่ดินหรือสค.1เท่านั้นจึงมีความต้องการให้ทางภาครัฐออกโฉนดที่ดินให้ถูกต้องตามกฎหมายเพราะเพียงลำพังแค่สค.1ไม่ใช่หนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินโดยสมบูรณ์เป็นเพียงแค่การแจ้งการครอบครองของราษฎรเท่านั้นค่ะแต่การออกโฉนดที่ดินนั้นติดปัญหาตรงที่มีเงื่อนไขจากคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัดตรังว่าเจ้าของที่ดินจะต้องพิสูจน์เห็นว่าได้สิทธิ์การครอบครองมาก่อนปีพุทธศักราช2473บัดนี้ผ่านมา93ปีแล้วค่ะอุปสรรคที่เกิดขึ้นคือเป็นไปได้ยากมากค่ะท่านประธานที่เราจะสามารถพิสูจน์ให้แจ้งชัดถึงการครอบครองก่อนปีดังกล่าวนับย้อนเวลาไปก็คงไม่มีภาพถ่ายทางอากาศจะหาพยานบุคคลณปัจจุบันมายืนยันก็เป็นไปได้ยากนับวันยิ่งเป็นปัญหาที่คาราคาซังค่ะดิฉันจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่จังหวัดตรังผ่านคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัดตรังรวมถึงสำนักงานที่ดินตรังสังกัดกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยลงมือแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจังชัดเจนก่อนที่รัฐและประชาชนจะเดือดร้อนไปมากกว่านี้ค่ะเรื่องต่อมาค่ะเป็นเรื่องอุปสรรคความล่าช้าในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของประชาชนและนักท่องเที่ยวบนเกาะแก่งต่างๆในจังหวัดตรังได้แก่เกาะลิบงเกาะมุกอำเภอกันตังเกาะสุกรอำเภอปะเหลียนรวมถึงเกาะกระดานค่ะที่กำลังรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศหลังจากถูกจัดอันดับให้เป็นชายหาดที่ดีที่สุดในโลกดิฉันจึงขอฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสาธารณสุขจังหวัดท้องถิ่นต่างๆให้จัดการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะให้ความสำคัญกับการทำงานของกู้ชีพกู้ภัยในพื้นที่เพื่อการรักษาผู้ป่วยที่รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ค่ะขอบคุณค่ะ